าเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสกาโสทีพระวันตุเตเดี๋ยวสดดูธรรมชาติกันต่อเอวเมสุตังเอกังสัมมยังภะคะวาปาราณสียังวิหารติอิสิปตะเนมิคัตตาเยตัตระโคภะคะวาปัญจวัคคีย์เอภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปาปัจจิเตนะนะเสวิตาภาโยจายังตาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปตุชนิโกอนาริโยอนันตสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุกโขอนาริโยอนาคสันหิโตเอเตเตปิกเวอุโคอันเตอนุปคัมมัมมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาปิญญายาสัมพุทธายนิพพานายาสังวัตติกตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาปิญญายาสัมพุทธายนิพพานายาสังวัตติอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสัยยติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาปิญญายาสัมพุทธายนิพพานายสังวัตติอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิชังนลปฏิตัมปิทุกขังสังคิตเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโขปนภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาโปโนภวิกานันติราคะสหคตาตาตระตาตราปินันทินิสัยยติทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธโทอริยสัจจังโยตัสสะเยวตัณหายะเสสวิราคะนิโรธโทจาโคปฏินิสัคโคโมติอนาลโยอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอยเมวะอริโย
อัตถังคิโกมัคโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิตังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิตังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิตังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตัปปันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิตังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิตังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกาตัปปันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิตังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชา
อุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติตังโภปนิตังทุกขนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมปิกเวปุเปอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติตังโขปนิตังทุกขนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมปิกเวปุเปอนันโนสุเตสุตัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติยาวะกีวันจะเมปิกเวอิเมสุจัตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังปิกเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสพรหมเกสัสมณพรหมนิยาปชายสเทวมนุสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมปิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัตถาหังปิกเวสเทวเกโลเกสัมมาละเกสัพพัมมะเกสัสมณพรหมนิยาปชายสเทวมนุสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจปนเมตัสสนังอุทัปปาทิอกุปปาเมวิมุตติอัยมันติมาชาตินาติธานิปุณาภะโวติอิธัมมะโวจะภะคะวาอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิงจะปะนวายะกะระณะสมิงปัญญมาเนอายะสัมโตโกณฑัญญะสวิรชังวิตมะลังธรรมจักขุงอุทัปปาทิยังกินจิสัมปุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธกรรมันติปวัตติเตจะภควตาธรรมจักเกภุมมาเทวาสัทธมนุสาเวสุเอตังภควตาภาลานสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักขังปวัตติตังอัปติวัตติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเอเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิภูมานังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมนุสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธมนุสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมนุสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธ
ังสุตวะตุสิตาเกวาสัตตมโนสเวสุงตุสิตานังเกวานังสัตตังสุตวานิมมานรติเทวาสัตตมโนสเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัตตังสุตวะปรนิมมิตวะสวัตติเทวาสัตตมโนสเวสุงปรนิมมิตวะสวัตตินังเทวานังสัตตังสุตวะพระมกายิกาเทวาสัตตมโนสเวสุงเอตัมปะคะวะตาปารานัสสิยังอิสิปตะเนมิกทาเยอนุตตรังธัมมจักขังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสัมมะเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสสมิอิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโตอัปุคคาสิอายัญจะทัสสะสหัสสิโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอปาโสโลเกปาตุละโหสิอติกัมเมวะเทวานังเอวานุภาวังอัตโคภะคะวาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตโพโคทัญโยอัญญาสิวัตโพโคทัญโยติหิติหิทังอายัสสมโตโคทัญญาสะอัญญาโคทัญโยตเววนาอาโหสิลำดับต่อไปเป็นพิธีขอคำอาราธนาศีล5เรียนท่านสาธุชนทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์ดีแล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะคะมะยังพันเตวิสูงวิสูงราคณาทายะติสรณีนาสหาปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงราคณาทายะติสารณีนาสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงราคณาทายะติสารณีนาสหะปัญจศีลานิยาจามะโอตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยามปิธัมมังสารนังคัจฉามิท
ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิสรณกัมมนังวิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติอาสมาสีหลังวิโสทะเยสาธุขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบรับศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบลำดับต่อไปเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลนะคะในโอกาสนี้คณะสงฆ์จะสวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลให้กับบรรพบุรุษและญาติผู้ล่วงลับค่ะเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นค่ะมิปฏิปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขปินาสายะธรรมนิยามะสุตังพรุทธมังคลังมิปฏิปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยวินาสายะธรรมนิยามะสุตังพรุทธมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะธรรมนิยามะสุตังพรุทธมังคลังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธอาสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะถาปิเสลาวิปุลานะภังอาหัตจะปาปะตาสัมมันตาอนุปริยายุนิโพเทนตาจะตุติสาเอวะชราจะมาจุจะอติวะตันติปานิโนกาติเยพรัมมณิเวเสสุเทจะดาลปุกุเสนกินติปริวัตเชติสัพพเมวาภิมัตถตินทาตหันตินังภูมินรคานังนปัตติยะนัจจาปิมันตยุเอนะสักกาเจตุอเนนวาทาสมะหิปันติโตโกสุสามปัสสังอัตถมัตตโนภูเทธัมมิจะสังเทจะทีรุสัตถังนิเวสเยโยธัมมจาริตาเยนวาจายะอุตตเตสะอิเทวัตถังปะสังสัตติเปจะสังเทปะมวตติยะสัสสัทธาตถาคติอัจจลาสุปฏิ
ทิตาสีลันจะยัมสักกัลยาณอริยการตังปะสังสิตังสังเกอสาธุยาสานติอุปุชุนตาตนาสนังอาทวลิโอติตังอาหุอมโมขันธาสชีวิตังปะสมาสะทานจะสีลันจะปะสังทางธรรมทาสนังอนุยุนเชธเมธาวีสระพุทธานาสาสนังติธรรมเอนิปานายานันตังตานังเอภวันตัตเตตันเทวะวิมัยทิพุทธานยายามะมะริยาตัมตานอันติจตานุสัมมาทัตเตตันตังตันตังตันตังธรรมพุทธเถระธรรมธรรมธรรมโยนิยานะนาเณยันธรรมพุทธเถระธรรมธรรมโยนิโอปะนิปะเตยันธรรมธรรมเอวัมเมสุตังเอกังสมยะภะคะวาสาวัตติยะวิหรติเจตวะนิอันนาทะบินดิกะสะอารามิตรัตระโกภะคะวะภิกขุอามันเตสิภิกขวติปัฏฐานเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัจจาโสสุภะคะวะเอตะโวจาอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมาติตตะธรรมนิยามะตังสัพเพสังขาระอนิจจาติตังอัตถาคโตอภิสัมพุทธติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสัมเมตวาอาทิกะติเสติปัฏยเปติปัฏฐเปติวิวรติวิปัชสติอุปานิกโรนติสัพเพสังขารังอนิจจาติอุปาทาวะภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมาติตตาธรรมนิยามะตัมสัพเพสังขารังทุกขาติตังตถาคตุอภิสัมพุทธะติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธจิตวาอภิสัมเมตวาอาติกติเตเสติปัฏยเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภัชติอุปานิกโรติสัพเพสังขารังทุกขาติอุปาทาวะภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานังทิตาวาสาธุตุธรรมทิตตาธรรมนิยามะตังสัพเพธรรมอนัตตาติตังตถาคตุอภิสัมพุทธติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธจิตวาอภิสัมเมตวาอาติกะติเทเสติปัฏยเปติปัฏฐเปติวิวรติวิปัชสติอุตตานิกโรนติสัพเพธัมมาอนัตตาติอิธัมมะโวจัปปะกะวะอัตตมนาเตติอุปกะวะตุปาสิตาอภินันทุนติสัพเพสังขาราอนิจจาติยถาปัญญายัปปะสติอัตตนิทินตติตุเขเอสมาโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุปาติยถาปัญญายัปปะสติอัตตนิทินตติตุเอเอสมาโพวิสุทธิยาสัพเพธัมมาอนัตตาติยถาปัญญายัปปะสติอัตตนิทินตติตุเข
เอเอสมาคุปิสุทธิยาปะกาเตมนุเสสุเยชนะปารกามิโนอาตายังอิตราปชาติระเมวาดุทาวติเยจโคสัมมาทาคาเตธรรมธรรมานุวาติโนเตชนาปารมิสันติมาตุทัยยังสุทุตรังกันหังธรรมเวปหายสุกังภาวะสัมปันดิโตโอกาอนุกามาคัมวิเวเกยะปัทุรังตัตาภิรภิมิไคยดิทวะกามิอกินจโนปริโยทปายะอัตตานังจิตตะเปเหหิปันดิโตเยสังสามโคกิยังเกสุสัมมาจิตตังสุภาวิตังอาทานปฏิมิสาเกอนุปาทายะเยระตะขีนาสวัชุติมันโตเตโลเกปริมิพุตาทิอวิชชาปัจจยาสังขารังสังขารังปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปปัจจยาสลายตนะสลายตนะปัจจยาภาโสภาสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานะอุปาทานะปัจจยาภวภวะปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรณะโสกปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาสัมภวติเอวเมตัมสเกวราสตุกาคันธาสสมุทโยโหติอวิชชาจะเวทวาเสสวิราคานิโรธสังขารนิโรธสังขารนิโรธวิญญาณนิโรธวิญญาณนิโรธนามรูปนิโรธนามรูปนิโรธสลายตนะนิโรธสลายตนะนิโรธภาสนิโรธภาสนิโรธเวทนานิโรธเวทนานิโรธตัณหานิโรธตัณหานิโรธอุปาทานนิโรธอุปาทานนิโรธภาวนิโรธภาวนิโรธชาตินิโรธชาตินิโรธชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสานิรุตชันติเอวเมตัมสเกวรสทุกขังขันธะสานิโรธโหติยทาหเวพาตุภวันติธรรมาอาตาปิโนชายโตพระมนาสะอานาสกังคะปะวายันติสัพพายโตปัจจานาติสัยตุธรรมังยทาหเวพาตุภวันติธรรมาอาตาปิโนชายโตพระมนาสะอานาสกังขาวะปยันติสัพพายโตขยะปัจจยานะภเวติยทาหเวปะตุภวันติธัมมะปะทาปิโนชายโตพรหมนะสวิทุปนังเปตติปะพระเสนาสุรวะโอภาสยมันตาริธรรมติปฏิตังนานวะธรรมะอนาคตังยติปีคัมปะหินันตังอาปัตตัญจะอนาคตังปัจจุบันนันจะโยธรรมตัตตะทวิปัสสติอสังหิระอสังคุปปังตังวิทธามนุปุหะเยวะเชวะกินตมาตาปะโกชัญญะมรณังสุเวนะหิโนสังฆวันตังนะมะเสนังนะมาจุนะเอวังวิหาริมาตาปะอโหรัตตมตันทีนสังเวภาติกรัตโตติสังโตอาติคเตมุนีติ
ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลประธานนำกล่าวคำถวายผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลในวันนี้คือกัลยาณมิตรผ่าดีจันทบัวสีกล่าวเป็นภาษาบาลีและกัลยาณมิตรหนูพรเรเยสกล่าวเป็นภาษาไทยขอเรียนเชิญค่ะอันธรรมยังพุทธสาภควาโตอุปภาคณมการังกโรมาเซนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตบังสุกูระจีวรานิบังสุกูระจีวรานิสัปริวรานิสัปริวรานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิบังสุกูระจีวรานิบังสุกูระจีวรานิสัปริวรานิสัปริวรานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายข้าบังสุคุณจีวรข้าบังสุคุณจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับข้าบังสุคุณจีวรข้าบังสุคุณจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอข้าพเจ้าทั้งหลายขอข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานบุญได้เข้าถวายผ้าบางสกุลแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ค่ะเดี๋ยวไปทั้ง5คนเลยไหมคะจะได้ไม่ได้เชิญออกไปเลยพาเชิญค่ะหยิบได้เลยนะคะเดี๋ยวรอพร้อมปันนะคะตอนหน้าค่ะพี่นุ่มฟังเชิญค่ะนิจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุจฉันติเตสังรูปัสสโมสาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายมัตตกะปตาหารเป็นสังฆทานค่ะเร
รียนท่านฐานบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะทั้ง5ประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะทั้ง5ประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะประธานนำกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้คือกัลยาณมิตรศิริลักษณ์พรหมประเสริฐขอเรียนเชิญค่ะมานิมยังพันเตหิมานิมยังพันเตมัตตกะภัตตานิมัตตกะภัตตานิสัปปิวารานิสัปปิวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิมัตตกะภัตตานิมัตตกะภัตตานิสัปปิวารานิสัปปิวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากัญเจวะอัมหากัญเจวะมาตาปิตุอาทีนัญจะมาตาปิตุอาทีนัญจะญาตกานังญาตกานังกาลกตานังกาลกตานังทีขรัตตังทีขรัตตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายมัตตะภัตตาหารมัตตะภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์เพื่ออุทิศแด่บรรพบุรุษเพื่อบูชาแด่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วผู้ล่วงลับไปแล้วขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับมัตตกะภัตตาหารมัตตกะภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีมารดาและบิดาเป็นต้นมีมารดาและบิดาเป็นต้นและผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและผู้ที่ล่วงลับไปแล้วตลอดกาลและนานเทอญตลอดกาลและนานเทอญสาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมค่ะประธานนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมในวันนี้คือกัลยาณมิตรวิสาสะกัลยาณมิตรเกียรติชนกกัลยาณมิตรมารตีเทียนเพ็งเกรขอเรียนเชิญค่ะอิมังมะยังปันอิมังมะยังปันเตจตุปัจจัยาที่กังจตุปัจจัยาที่กังทายาธรรมังทายาธรรมังสัปปาริวารังสัปปาริวารังภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมังอิมังจตุปัจจยาธิกังจตุปัจจยาธิกังทายะธรรมังทายะธรรมังสัปปาริวารังสัปปาริวารังปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังเอกรัตตังเอกรัตตังหิตายะ
ปิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายเครื่องไทยธรรมเครื่องไทยธรรมมีปัจจัยสี่เป็นต้นมีปัจจัยสี่เป็นต้นพร้อมด้วยของบริวารนี้พร้อมด้วยของบริวารนี้บริวารแต่พระภิกษุสงฆ์แต่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับเรื่องไทยธรรมเรื่องไทยธรรมมีปัจจัยสี่เป็นต้นมีปัจจัยสี่เป็นต้นพร้อมด้วยของบริวารนี้พร้อมด้วยของบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ค่ะก็ขอเรียนเชิญท่านประธานบุญได้ถวายไทยธรรมในเวลานี้ด้วยนะคะสาธุสาธุค่ะต่อไปกราบราตนาท่านประธานสงฆ์เมตตากล่าวสมุทนิยคาถาแนะนำคณะสงฆ์ให้พรเป็นลำดับสืบต่อไปค่ะกราบราตนาค่ะเจริญพรท่านฐานบดีท่านเจ้าภาพยอดกรวิทย์และสาธุชนลูกพระธรรมผู้มีบุญทุกท่านนะวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2564ก็ได้มีท่านธานบดีลูกพระธรรมลูกพระธรรมผู้มีบุญทุกท่านได้มาร่วมบุญกุศลมาพิธีปุพพะเปตพีเพื่ออุทิศบุญกุศลนั้นให้แก่บุคคลผู้เป็นที่รักที่เคารพนับถือตลอดจนญาติมิตรทั้งหลายที่ละเถิดพระไปแล้วและเพื่อจะน้อมนำบุญกุศลนี้อุทิศไปให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปในสัมปริภพที่มีทุกข์ก็ให้พ้นทุกข์พ้นภัยในสังสารวัฏบุญเป็นที่พึ่งของเราและก็สรรพสัตว์ทั้งหลาย
ในภพนี้และก็ภพหน้าชีวิตอยู่ได้ด้วยบุญมาหล่อเลี้ยงเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องสั่งสมบุญสร้างบารมีกันอย่างสม่ำเสมอและก็ต่อเนื่องวันเวลาของชีวิตนับวันก็จะชัดเจนขึ้นไปทุกครั้งทุกครั้งทุกทีไปเมื่อก่อนในวัยเด็กเราก็มองชีวิตไม่ชัดวันเวลาของชีวิตดูเหมือนผ่านไปอย่างเนิ่นนานแต่เมื่อเราเติบโตเติบใหญ่ขึ้นประสบการณ์ชีวิตก็ชัดเจนมากขึ้นทุกทีทุกทีวันเวลาของชีวิต24ชั่วโมงเข้ากันแต่เรามีความรู้สึกว่าวันเวลารวดเร็วผ่านไปอย่างรวดเร็วทีเดียวนี่ก็เข้ามาในช่วงของเข้าพรรษาเนี่ยเดือนเกือบอาทิตย์นึงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาเดินหน้าไปยังไม่หวนกลับคืนมานาฬิกาชีวิตก็เดินหน้ากันอย่างต่อเนื่องไปทุกๆอนุวินาทีไม่หวนกลับไม่ถอยหลังกลับชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเราได้มาระลึกนึกถึงสัจธรรมชีวิตในครั้งนี้เราก็จะได้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตบรรพชนทั้งหลายได้เดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตรัสในคุณค่าของความจริงของชีวิตพระสมณเจ้าพงศ์ได้ตรัสไว้ชัดเจนในเรื่องของสัจธรรมชีวิตว่ามีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในที่สุดเมื่อเรามีเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายในที่สุดจริงๆแล้วความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่ความตายเป็นเรื่องของการเปลี่ยนภพภูมิไปตามกฎแห่งกรรมนะที่เราได้กระทำไว้ไม่ว่าดีหรือชั่วก็ย่อมได้รับผลของกรรมเหล่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่อาจติดตามตัวไปแม้แต่สังขารร่างกายก็ยังทอดทิ้งไว้บนโลกใบนี้จะนำติดตัวไปได้ก็มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นเพราะฉะนั้นบัณฑิตนักปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลายท่านเห็นความจริงอย่างนี้ท่านจึงสั่งสมบุญอันนำความสุขมาให้แล้วก็ปฏิบัติธรรมเพื่อให้พ้นจากภัยพ้นจากทุกข์ในห้วงแห่งสังสารวัฏซึ่งหาเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดได้ยากยิ่งเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสัจธรรมชีวิตที่เราจะต้องน้อมนำมาพิจารณาเพื่อที่เราจะเล่นลงมือปฏิบัติให้เข้าถึงซึ่งความสุขที่แท้จริงเพื่อเราจะได้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงในสังสารวัฏเกิดบ่อยครั้งก็ตายบ่อยครั้งเพราะฉะนั้นท่านผู้รู้ท่านไม่กลัวเรื่องของความตายแต่ท่านกลัวที่จะเกิดอีกท่านจึงได้ตั้งสมบุญสร้างบารมีปฏิบัติธรรมเพราะเห็นความจริงชัดเจนอย่างนี้เช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายที่ได้เห็นความจริงของชีวิตชัดเจนขึ้นทุกวันทุกวันโดยเฉพาะในสถานการณ์มหันตภัยวิกฤตโควิด-19นะที่ส่งผลกระทบไปกับทุกๆชีวิตทุกประเทศทุกโลกทั่วทั้งโลกทีเดียวตลอดจนภัยพิบัติต่างๆแล้วก็ภัยธรรมชาติต่างๆที่ลุมเร้ากันอยู่แทบจะทั่วทั้งโลกทีเดียวนี้ก็ย่อมแสดงให้เห็นว่าชีวิตนั้นไม่ปลอดภัยเราจำเป็นจะต้องสั่งสมบุญปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงที่พึ่งภายในโดยเฉพาะในช่วงของการที่เราอยู่ในช่วงของพรรษาการเข้าพรรษาก็เป็นพรรษาแห่งการบรรลุธรรมแห่งการเข้าถึงธรรมเมื่อเราได้ตอกย้ำอย่างนี้ใจของเราก็จะอยู่ในบุญไปอยู่กับธรรมะต่อเนื่องกันนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตอกย้ำนะเป้าหมายชีวิตของเราเพื่อเราจะได้มีผังบุญหนาแน่นติดตามตัวเราไปเมื่อผังบุญมีความหนาแน่นใจของเราก็จะเต็มเปี่ยมด้วยบุญกุศลบารมีบาปบุญส่วนทั้งหลายก็จะแทรกเข้าสู่ใจของเราได้ยากเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่หวั่นหวั่นต่ออุปสรรคหรือมรณภัยต่างๆเพราะเราได้เตรียมเสบียงเตรียมความพร้อมแล้วนี่คือสิ่งที่เป็นข้อคิดให้กับเรานะที่เราได้มาน้อมนำบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจกระทำแล้วโดยดีนี้เพื่ออุทิศบุญกุศลไปให้กับบุคคลผู้เป็นที่เคารพรักยิ่งของพวกเราทุกหลายที่ท่านเดินทางไปล่วงหน้าแล้วเพื่อน้อมนำบุญนี้ให้ท่านได้มีความสุขยิ่งขึ้นไปและได้พ้นทุกข์พ้นภัยในสังสารวัฏ
อย่างน้อยเราทำด้วยตัวเราเองเราก็ได้บุญของเราอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอาจจะรอหวังให้ใครอุทิศบุญไปให้ก็คงเป็นภาระยากในยุคปัจจุบันนะทุกคนต้องพึ่งพาอาศัยตัวเองเป็นหลักหวังพึ่งใครก็คงทำได้ยากเพราะนั้นบุญจึงต้องทำด้วยตัวเราเองดีที่สุดเราทำเองแล้วก็ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเราอุทิศไปให้มันก็ได้ส่วนหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามโนฮาในทางพุทธศาสนาก็ทำให้เราได้รู้ความจริงว่าบุญกุศลนั้นเราสามารถอุทิศไปให้ได้เพราะเช่นเดียวกับการที่เราได้อยู่ในยุคของเทคโนโลยีที่มาถึงจุดนี้โดยเฉพาะสัญญาณจาก Wi-Fi จากอินเทอร์เน็ตนะซึ่งเราก็มองไม่เห็นหรอกแต่ว่าคลื่นพลังงานนั้นสามารถส่งจากเครื่องส่งจุดส่งไปยังจุดรับได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจอุทิศไปให้ก็ในทำนองเดียวกันยิ่งความเจริญของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากเท่าไหร่ก็เป็นการพิสูจน์สัจธรรมความจริงในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะภพภูมิต่างๆนะซึ่งบางภพภูมิเราก็มองเห็นด้วยตาแต่พระสมณะเจ้าพงศ์ได้ทรงค้นพบจากการตรัสรู้ธรรมจึงเห็นภพภูมิต่างๆว่ามีอีกมากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏก็ย่อมจะวนเวียนอยู่ในภพภูมิต่างๆตราบใดที่ยังไม่เข้าถึงซึ่งที่สุดแห่งทุกข์หรือพระนิพพานก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพสามอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาพบกับท่านผู้รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเราก็จะมองเห็นช่องทางในการพ้นทุกข์และก็ปฏิบัติให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ในที่สุดเราก็จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงแต่ว่าการที่จะไปถึงตรงนั้นได้นั้นก็ต้องประกอบเหตุสั่งสมบุญสร้างบารมีแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมกันทุกท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตได้มาสั่งสมบุญสร้างบารมีกันอย่างสม่ำเสมอเป็นอย่างต่อเนื่องก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาบุญเป็นต้นผลต้นแบบให้กับมนุษย์ที่จะมาในภายหลังแม้สถานการณ์ไม่อำนวยเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ทุกท่านก็ไม่หวั่นไหวในการสั่งสมบุญสร้างบารมีผมที่ในนามของคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายกับข้อแห่งนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการในกุศลจิตศรัทธาความเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตตลอดทั้งเป็นผู้ที่ฉลาดในการเก็บสั่งสมบุญสร้างบารมีข้ามภพข้ามชาติและต่อทางนี้ไปคณะสงฆ์ได้ให้พรพระตามระเบียบในสืบต่อไปก็ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจตรวจน้ำหยาดน้ำอุทิศบุญกุศลแล้วก็ตั้งจิตฐานตามแบบศาสนาในระหว่างที่พระให้พรกันสืบต่อไปนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันรโสยถามณิโชติรโสยถาอุปโยงแสงจันทร์บุญยืนแสงจันทร์ธงรับวิวันจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภาวะทวันตรายโยสุขีติขายุโกภาวะสัพพิติโยวิวันชันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภาวะทวันตรายโยสุขีติขายุโกภาวะสัพพิติโยวิวันชันตุสัพโรโอวินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิพุทธาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะละ
ายัญจะโคทากินาทินนาสังคามเอสวติทิตาทิการะตังหิตายะสัทธานโสอุปกัปปติโสยาติธาโมจายังนิธาสิตัวเปตานาปูชาจักตาอุราระพลันจะติกุณมนุปทินนางตุเอหิปุญญาปสุตังอนาปกันติภวตุสัพพมังกัลลังรังขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสสะโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังกัลลังรังขันตุสัพเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนัสสะโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังกัลลังรังขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนัสสะโสติภวันตุเตสาธุสาธุค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบรับพรพระโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบขอบุญรักษาท่านให้ได้บุญกันเยอะๆทุกท่านเลยนะสาธุก่อนบูชาพระพุทธไตรก็มีข่าวประชาพันธ์แจ้งทราบนะก็เนื่องจากโยมเคยแม่สุนีบรรชัยชนะซึ่งเป็นโยมแม่ของพระอาจารย์สมนึกนันทสิทธิ์โทของพวกเราที่ได้ละสังขารไปเมื่อวันที่29สิงหาคมคือวันอาทิตย์ประเทศไทยเนาะเวลาที่เร็วของเราก็เป็นธรรมดาของชีวิตเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปซึ่งก็เป็นเรียกประเพณีเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้ทรงวางในติดแบบแผนไว้เราก็จะมีพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญบุญกุศลเพื่ออุทิศบุญกุศลนั้นไปให้โยมพระแม่สุนีวันชนะแล้วก็ให้ท่านได้มีความสุขยิ่งขึ้นไปในสมัยพบว่าคนทุกคนไทยในสังสารวัฏก็จะเริ่มพิธีสวดพิธรรมอุทิศบุญกุศลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนับไปถึงวันที่4กันยายนนะครับคือวันเสาร์รวม7วันด้วยกันตั้งแต่เวลา5 โมงถึง6โมงเย็น5โมงถึง6โมงเย็นนะครับขอเชิญพวกเรานะได้มาร่วมน้อมบุญกุศลนั้นอุทิศบุญไปให้ตลอดทั้งอนุญาตที่ลงนับไปแล้วในงานนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ท่านที่ไม่ได้สะดวกมาร่วมบุญพิธีก็สามารถที่จะออนไลน์ออนซูมได้ในช่องซูมของวัดพระไกรอุกอนตามปกติคงจะมีการปรับเวลาในช่วงนี้ช่วงหนึ่งนะที่เราจะได้นำส่วนของการมาเป็นบุญกุศลตรงนี้ก็ในช่วง5 โมงเย็นถึง6 โมงเย็น5 ถึง 6 PM เราจะได้มาร่วมบุญแล้วก็ในช่วงต่อไปก็คือวันเสาร์ที่4 กันยายนนะก็คือตรงกับวันอาทิตย์ต้นเดือนที่วัดธรรมกายประเทศไทยนะเราก็จะได้มีพิธีบูชาข้าวพระนะประจำอาทิตย์ต้นเดือน ตรงเดือนกันยายนก็มาสังสมบุญใหญ่กันเดือนหนึ่งก็มีเพียงครั้งเดียวแต่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการเข้าพรรษาเราก็ได้มาสี่บูชาข้าวพระนะหลวงพี่เราจะได้ปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงที่พึ่งภายในอาจยังไม่เข้าถึงที่พึ่งภายในยังไม่เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวชีวิตของเราก็ยังไม่มีหลักประกันยังไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราต้องขวนขวายกดกันจัดสรรเวลาเพื่อประโยชน์กับตัวของเราเองแล้วก็เราจะได้มีที่พึ่งประเสริฐนี่คือสิ่งที่ใครคนหนึ่งผู้เป็นที่เคารพยิ่งรักยิ่งของเราทั้งหลายก็จะบอกเรา
เตือนเราอยู่ทุกช่วงเลยเดียวนะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมถือว่าเป็น the first priority เป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตภารกิจอื่นๆเป็นเรื่องรองเป้าหมายเราเกิดมาเพื่อการดับทุกข์และเข้าถึงความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นอย่างอื่นก็เป็นเรื่องของรองนั้นเป้าหมายของจริงคือการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงที่พึ่งภายในเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของเราก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้กระทำปุ่งทุกท่านมาในโอกาสนี้ด้วยนะเราบูชาพระกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทพุทโธนิรันดรพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวัสดิ์ตัวพระขวัตตามุธรรมังนามาสามิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นเพื่อนของเราสุปาติปันโนพระขวัตโตสะวัตสังโฆสังขังนามานสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นเพื่อนของเราขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสูงและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบขอบุญรักษาทุกท่านให้สุขทั้งกายทั้งใจให้เป็นที่รักของมวลมนุษย์และเทวาทั้งหลายให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยให้แก้วกล้าปลอดภัยจากภัยทั้งหลายวิกฤตนานาประการให้ได้สร้างบุญบารมีติดตามด้วยคนหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและขบวนคณะได้อย่างสะดวกสบายพอเราทำการสร้างบารมีกราบท่านถึงที่สุดแห่งธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในที่โดยง่ายมีธรรมะสว่างสวยไปทุกภพทุกชาติกราบท่านถึงที่สุดแห่งธรรมให้มีสมบัติวัดมากมายตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นไปทุกภพทุกชาติกราบท่านถึงที่สุดแห่งธรรมจงท่านทุกประการเทอญสาธุขอทานโดยพร้อมกันนะกราบอราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันค่ะให้มีสุขทุกชา
สุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานทุกท่านเลยนะสาธุเจ้าค่ะจ้าตอนนี้โยมแม่ไปเป็นนางฟ้าแล้วจ้าโยมแม่อธิษฐานบอกว่าอย่าให้นอนติดเตียงบอกว่าหลวงพี่ช่วยอธิษฐานขอหลวงปู่หน่อยบอกว่าอย่าให้โยมแม่นอนติดอย่าให้นอนติดเตียงนอนไปได้7วันเนี่ยเบื่อแล้วสงสัยไม่อยากอยู่แล้วนะก็เนี่ยแหละเพราะว่านอนติดเตียงมันลำบากนะพอดูคนที่เขานอนติดเตียงแล้วโหมทรมานนะก็อย่างนี้ไปอย่างผู้มีชัยชนะหมอเขาบอกว่าเห็นพยาบาลนะเขาบอกว่าโยมแม่เขาหลับแล้วหลับไปเลยหลับไปเฉยจ้ะไม่มีอาการอะไรจ้ะหลับไปอย่างสงบจ้ะจ้ะนโมทนาบุญกับทุกท่านนะสาธุเจ้าค่ะสาธุจ้าเจริญพรจ้าเกียร์ขอบซูมนะจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่สาธุหลวงพี่จ้าขอบคุณมากจ้าสาธุจ้าเจริญพรจ้าสาธุค่ะจ้าสาธุจ้า